สวัสดีครับมาพบกับผมนักสายอินเดอร์ชิตนะครับวันนี้มาพบกันในเวลาเที่ยงคืนกว่าๆนะครับกลางสนามฝึกของเราเลยครับเนื่องจากผมเพิ่งได้ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกยิงปืนในสภาวะแสงน้อยเนี่ยเสร็จไปนะครับก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดแนะนำคำพูดที่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับผมได้ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกนะครับแล้วก็เห็นผู้เข้ารับการฝึกท่านหนึ่งนะครับยิงปืนเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุติดขัดนะครับปืนเนี่ยทำงานไม่สมบูรณ์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้ติดขัดบ่อยเขาบอกว่าเป็นเนื่องจากที่กระสุนด้านนะครับยิงแล้วมันไม่ลั่นนั่นเองก็จำเป็นที่จะต้องทับแปลกเอากระสุนนัดใหม่เข้าสู่ลำเพลิงแล้วก็กระสุนนัดเก่าก็ขัดออกไปผมก็หยิบกระสุนนัดที่อกขัดออกไปนะครับออกมาดูก็ที่ท้ายปลอกกระสุนก็มีรอยเข็มแทงชนวนตีไปนะครับก็ทำงานปกติแต่เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือรอยที่เข็มแทงชนวนเจาะเข้าไปในท้ายลำเพลิงเนี่ยไอ้ท้ายเจาะกระทบแตกของท้ายกระสุนเนี่ยมันเข้าไปไม่ลึกมันลงไปมินๆเองนิดเดียวผมก็เลยถามนักเรียนว่าปืนของคุณเนี่ยได้ทำการแต่งไกมาหรือเปล่าเขาก็บอกว่าแต่งครับแต่งก็ผมว่าแต่งมากน้อยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเขาบอกว่าแต่งตามครบชุดที่ร้านน่ะเขาให้มาเลยชุดเป็นมันจะเป็นยกถุงนะยกชุดน่ะมีอยู่สปริงอยู่ 4-5 ตัวผมไม่ขอบอกยี่ห้อนะคือเขาแต่งหมดเลยรวมทั้งสปริงเข็มแทงชนวนด้วยผมก็เลยพอจะอ่านเหตุผลได้แล้วว่าทำไมกระสุนถึงติดขัดบ่อยแล้วก็แทงได้ไม่ลึกผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอลูกปืนที่ไม่ลั่นเนี่ยเอามาทดลองใส่ปืนของผมดูปืนของผมซึ่งเป็นปืนเดิมๆนะครับก็เลยลองใส่ดูแล้วก็ยิงดูนะครับมันก็ลั่นนะครับเป็นทางที่ปืนที่เจาะแล้วนะแล้วก็มาใส่ยิงปืนกับของผมเนี่ยมันก็ลั่นปกติทำงานปกตินะผมก็เลยให้นักเรียนดูว่าเนี่ยเห็นไหมทำไมใส่ของผมมันลั่นปืนของผมไม่ได้ขลังไม่ได้มีเวกมนอะไรหรอกแต่ที่มันลั่นเพราะมันเป็นปืนเดิมๆซึ่งสปริงเข็มแทงชนวนเนี่ยมันก็เป็นสปริงที่แข็งเดิมๆอยู่แล้วค่าโรงงานอยู่แล้วน้ำหนักไกก็อยู่ที่ประมาณ5ปอนด์ของโรงงานปกติเลยแต่ซึ่งปืนของคุณเนี่ยไกของคุณมันเบาเพราะคุณไปแต่งมานะครับผมก็เลยแนะนำนักเรียนเลยว่าเนื่องจากไกลเนี่ยมันแต่งมาแล้วสปริงเข็มแทงชนวนเนี่ยมันน้ำหนักเบานะมันก็เลยไม่มีแรงที่มากพอที่จะส่งเข็มแทงชนวนเนี่ยไปเจาะกระทบแตกของตัวไพรเมอร์ของแก๊ปของปลอกกระสุนเนี่ยให้มันปะทุนั่นเองมันก็ไม่สามารถที่จะลั่นออกไปได้นะครับผมก็เลยยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังว่าณเวลาเนี้ยนักเรียนทำการฝึกอยู่นะครับเมื่อมันยิงไม่ลั่นก็แค่แก้ไขแล้วก็ยิงใหม่คะแนนอาจจะโดนตัดไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบใหม่สเตจใหม่ก็มาเก็บคะแนนกันใหม่ก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนมาได้ดีนะครับแต่ผมถามนักเรียนว่าแต่ถ้านักเรียนใช้กระบอกเนี้ยออกทำงานหรือเปล่านักเรียนก็บอกว่าใช่ครับได้ใช้กระบอกปืนกระบอกเนี้ยออกทำงานจริงผมก็เลยถามไปว่าถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงล่ะคุณจะทำยังไงคุณจะทำยังไงเขาก็ได้แต่อึ้งพูดอะไรไม่ออกนะครับเขาก็ได้แต่อึ้งพูดอะไรไม่ออกผมก็บอกว่าผมเคยทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแล้วมีเหตุการณ์ปะทะที่เกิดกับตัวเนี่ยหลายครั้งเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมปะทะกับคนร้ายเนี่ยแล้วช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ผมแต่งปืนใหม่ๆก็ได้รับชุดลดน้ำหนักไกของรุ่นพี่ที่ให้มาทดลองผมก็ลองมาทดลองดูพอยิงดูแล้วไม่ใช่พอลองยิงดูนะตอนทดสอบมันก็ยิงออกนะก็ยิงออกเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ผมไปปิดล้อมแล้วเกิดการปะทะขึ้นเนี่ยแล้วมันยิงไม่ออกมันแช่พอยิงต้องคอยแทบแบกแบงตลอดอ่ะผมว่าเป็นปืนอะไรปืนเป็นอะไรวะหรือเป็นที่ลูกกระสุนหรือเป็นข่าวสวยของเราวะแต่โชคดีนะที่ผมไม่ได้รับบาดเจ็บในเคสนั้นนะครับก็พอกลับมาถึงที่ตั้งก็ทำการเอาปืนเนี่ยไปทดสอบในสนามเฮ้ยแม่งจริงเว้ยยิงแล้วเปลี่ยนลูกกระสุนนัดอื่นก็ไม่เป็นไรแล้วกระสุนที่มันยิงไม่ด้านอ่ะที่ยิงไม่ลั่นอ่ะเอาไปใส่กระบอกของอีกกระบอกหนึ่งของผมอ่ะมันกลับลั่นที่ไม่ได้แต่งนะผมเลยอ้อคงจะเป็นเหตุผลที่เข็มแทงชนวนเนี้ยมันเป็นไงผมก็เลยลองเปลี่ยนตรงนู้นสับเปลี่ยนทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนมาเจอไอ้ตัวสปริงเข็มแทงชนวนนะครับว่าอ๋อสุดท้ายมันเป็นที่เข็มสปริงเข็มชนวนนั่นเองที่มันทำให้ไม่ลั่นผมก็เลยอ๋อรู้แล้วมันเป็นที่ตัวนี้ซึ่งอาการนั้นน่ะมันตรงกับอาการของผู้เข้ารับการฝึกในวันนี้ส
ซึ่งตรงกันเลยผมก็เลยซึ่งเรามีเหตุการณ์ตรงกับตัวเราเองแล้วก็เลยแนะนำกับนักเรียนได้ว่าเฮ้ยมันคงจะเป็นที่ตัวนี้นะเว้ยมันเป็นที่ตัวนี้แหละแล้วคุณลองไปเปลี่ยนดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณใช้ปืนกระบอกนี้ในการทำงานเลยคุณใช้ปืนกระบอกนี้ในการทำงานแล้วถ้าเกิดแม่งไปติดขัดขณะที่คุณยังมีเหตุการณ์ที่ต้องยิงในนาทีที่มันเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันไม่ว่าจะเป็นชีวิตคุณหรือชีวิตคุณที่หรือชีวิตคนที่คุณป้องกันอะแต่คุณไม่สามารถทำลั่นกระสุนนั้นออกไปเพื่อป้องกันได้สิ่งที่น่าเสียใจมากสุดก็คือความรู้สึกของคุณเองที่รู้สึกว่ามันแย่มากนะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงเว้ยครูถ้าเกิดว่ามันไปเกิดไม่ลั่นในที่ผมทำงานเนี่ยจะทำยังไงนะนี่คือมันเป็นเคสที่สตอรี่ที่ทำให้มันเป็นเคสตัวอย่างได้เลยว่าเอ๊ะการเลือกปืนนะการเลือกใช้ปืนในแต่ละชนิดเนี่ยการแต่งปืนในแต่ละชนิดเนี่ยคุณจะต้องทำความเข้าใจกับมันจริงๆนะแต่งความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เห็นเขาทำก็ทำตามนะครับไม่ได้เคยทดลองอะไรเลยแล้วก็อยู่ๆก็ใส่แล้วก็มาเอามาเก็บแล้วก็มาทำงานเลยวันนี้มันเป็นการฝึกครับวันนี้มันเป็นการฝึกถ้าคุณเอากระบอกนี้ไปทำงานจริงโดยที่คุณต้องใช้กระบอกนี้ทำงานจริงอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ลั่นมันติดขัดขึ้นมาคุณจะทำยังไงนะคุณจะทำยังไงแล้วถ้าคุณต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตไปเนี่ยคุณคิดว่าคนข้างหลังคุณจะรู้สึกยังไงเพื่อนๆคุณพี่น้องคุณรวมทั้งตัวผมซึ่งเป็นครูของคุณเนี่ยจะรู้สึกยังไงผมไม่ชอบครับกับการที่จะต้องเห็นคนสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือพิการอะไรลงไปเพราะมันเจอเหตุการณ์แบบนั้นมามากพอสมควรนะครับสมัยตั้งแต่อยู่ใน3จังหวัดเจอจนแบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหยุดวะเมื่อไหร่คนที่กูรู้จักเนี่ยมันจะไม่ต้องมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้ผมมายืนในตำแหน่งของครูฝึกเนี่ยผมก็ไม่อยากเห็นนักเรียนของผมได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรืออะไรหรือได้รับการสูญเสียอะไรสักอย่างเลยไม่อยากให้ต้องมีปัญหาอะไรเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับแค่นั้นเองฝากไว้คิดนะครับเมื่อเราคิดจะแต่งปืนคิดจะเล่นปืนเราควรทำความเข้าใจและทดลองทดสอบมันให้จริงๆจังๆซะก่อนที่จะเอาไปใช้เราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเราเป็นผู้ที่ถืออาวุธนะครับเพื่อที่จะดูแลชีวิตนะครับทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นคุณต้องรอบคอบและไม่ประมาทนะครับแล้วมันจะเกิดผลดีกับตัวคุณเองเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะที่ควรจะต้องรู้คือพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ชอบปืนชอบอาวุธด้วยเนี่ยควรจะต้องรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าเหตุการณ์วันนั้นไม่มาไม่มีถึงมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันมาถึงแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันถ้ามันเกิดเรื่องร้ายๆเข้าไปมันก็จะแย่นะครับผมเป็นห่วงนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะเพราะผมก็เป็นพวกที่ชอบถ่ายคลิปที่มันสดๆด้นๆสดๆอยู่แล้วไม่จำเป็นที่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องเป็นที่ต้องตัดต่ออะไรให้มันมากมายผมเชื่อพี่น้องเข้าใจนะในการทำคลิปหรือการพูดของผมเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ชไม่ใช่อะไรพวกนั้นหรอกไม่ใช่พวกที่ขายฝันนะแล้วก็ไม่อยากจะไปนินทาว่าร้ายใครด้วยเพราะชีวิตผมไม่รู้ว่าจะไปขายฝันให้กับใครๆนะครับก็เพ้อเจ้อมามากแล้วสำหรับคืนนี้ผมก็ขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนแล้วขอฝากให้พี่น้องทุกท่านไว้ว่าปืนทุกกระบอกเนี่ยมันอันตรายมันอยู่ที่นิ้วแล้วมันอยู่ที่ใจอยู่ที่สติไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วจะยิ่งใหญ่เท่าช้างเท่ายักษ์นะครับฝากไว้คิดฝันดีครับคิด
ขยับแค่ก้าวเดียวแค่ก้าวเดียวแค่ก้าวเดียวกลับที่เดิมเตรียมไฟฉายหนึ่งนัดทางขวาเห็นอาการที่เกิดขึ้นไหมครับเนี่ยกลับที่เดิมเตรียมไฟฉายเห็นอาการที่เกิดขึ้นไหมทางขวาทางขวาครับที่เดิมเตรียมไฟฉาย1นัดทางขวาครับนะครับไปยิงปืนในสภาวะแสงน้อยเฮ้ยต้องโชว์คุณหน่อยสิคุณหน่อยมันต้องอย่างนี้สุดยอดครับสุดยอดคมไม่ได้ครับคมไม่ได้ได้สองให้เอาเร่ๆหัวหมอยการยิงกลางคืนมากไหนครับไหนไหนดูเป้าหน่อยโอ้ใช้ได้ครับเยี่ยมเลยสี่ตัวครับสี่ตัวโอ้โหไหนครับไหนไหนพูดดูผลงานหน่อยอยู่กับครบอ่ะโอ้โหได้แล้วสุดยอดครับขอบคุณค่ะเงินหาแมงเลยต้องไปแล้วที่ก็สีข้าวปูปูคือตั้งที่ตั้งหมานอนแท้คงมีความหอนหลังหอนครับมันกวนประสาทหูมันไม่เห็นหอนหมาที่นี่มันชินแล้วชินแล้วชินกับอย่างอื่นใช่ความขี่สูงเข้าหูขายชลบุรีเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนครูสองเป้าหนึ่งไปห้าเลยนี่เท่นี้ครับราคาเข็มนี้แน่นอนเลยนะราคาจริงนะครับ 1,500 บาทนะครับผมแต่งสั่งได้นี่นะมีราคาบอกด้วยทานเทินแล้วบอกผม 4,000 กำลังโปรโมทนั่นบวกแล้วบวกเรียบร้อยแล้วไม่เดี๋ยวเมาให้เปล่าๆเลย 1,100 แต่ว่าถ้าไม่มีน้ำมันลดกลับผมก็จะหาปอกกระสุน แข็งทาน